อืออ๋ออันนี้ลวกไว้ไหมไว้ใช่ไหมค่ะลวกไว้ค่ะถั่วฝักยาวเอ๊ะผัดยังไงไก่เยอะกว่าถั่วผัดแบบแม่สอนแม่สอนอย่างนี้ปากไม่เลยติดไม่เลยพี่ตูนก็ยังใส่หน้ากากแต่ว่าณวันนี้เขาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วใช่ไหมแต่เราเพื่อลูกค้าความมั่นใจของลูกค้าอาจารย์มี FC สวัสดีครับนี่ FC นี่ครับ FC มาทักนี่พี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับFC มาามาดูผัดพริกแกงถั่วฮะครับพริกแกงถั่วผัดพริกแกงถั่ววันนี้ให้ดูพี่ตูนลูกพี่แตนในวันที่หลังคาร้านเปิดภาพอาจจะมีเงามีอะไรนะฮะเพราะว่าเนี่ยแดดส่องเต็มที่เลยหลังคาร้านไม่ได้ซ่อมนี่เราก็พริกแกงลงเนาะค่ะพริกแกงพริกแกงแดงแล้วก็ครับพริกแกงแดงใบมะกรูดลงไปเรียบร้อยมาดูสไตล์ของพี่ตูนลูกพี่แตนวันนี้วันที่พี่แตนไปทำธุรกิจอยู่เมืองการฮะได้ข่าวว่าจะไปเปิดอะไรนะเปิดร้านน้ำค่ะเป็นโรงผลิตน้ำผลิตน้ำจะเป็นเจ้าแม่ขายน้ำดื่มเมืองการแล้วเดี๋ยวก็มาค่ะแม่เดี๋ยววันจันทร์ก็มาแต่จะให้ทราบว่าถึงแม้ว่าพี่แตนไม่อยู่ก็พี่ตูนก็เห็นไหมอาจจะไม่ดุดันนะการผัดกันอะไรอาจจะเรื่อยแต่พี่แตนเขาจะดุดันเขาจะเร็วตามสไตล์พูดน้อยต่อยหนักแต่พี่ตูนนี่สไตล์สวยไม่สไตล์สวยฮะเดี๋ยวจะบอกคนที่อยากขายข้าวแกงนะเขาบอกว่าถ้าทำข้าวแกงใช้เกลือด้วยอ่ะรสมันจะรถมันจะจัดแล้วมันจะไม่ตืดนี่ไงได้เทคนิคด้วยคือวันนี้อยากมาถ่ายพี่ตูนว่า FC บอกมาร้านพี่แตนไม่ค่อยพูดขนาดเขาก่อนติดไมค์ให้ยังไม่ค่อยจะพูดนี่ติดไมค์พี่ตูนนี่ประชาสัมพันธ์ของร้านเลยนะฮะแล้วพี่ตูนก็ไฟเบาๆนะเดี๋ยวไฟไฟแรงพี่แตนนี่จะฟู่เลยนะแต่ไม่ได้ตวงนะคะกะเอาแต่กับข้าวว่าทำไปชิมไปได้แต่ข้าวมันไม่มีถูกผิดใช่แต่ถ้าอยากรู้อะไรก็โทรมาถามได้ตอนนี้ก็ยังมีคนโทรมาถามเรื่องขนมเทียนอยู่ก็บอกเขาตอนนี้วางแผนดีๆนะร้องไห้ไปหนแล้วนะพี่ตูนเนี่ยหลั่งน้ำตากับการทำขนมเทียนเพราะว่าเรียกว่าถล่มทลายใช่ไหมแต่ตอนนี้มีพม่าเอาพม่ามาสอนห่ออตอนนี้เนี่ยปัญหาอะไรต่างเมื่อไหร่ก็ย้อนดูคลิปเก่านะฮะก็ถ้า FC ก็คงจะทราบดีเพราะว่ายอดสั่งถล่มทลายแล้วก็โดนคนโดนเบี้ยวนะโดนเบี้ยวไม่คนห่อเบี้ยวค่ะแต่ตอนนี้โอเคเอ๊ะเดี๋ยวเราจะมีทำกันอีกตอนช่วงไหนนะเทศกาลมันตอนไหนนะปีนี้ยังไม่ได้ดูเลยค่ะก็เพื่อนๆก็ติดตามนะฮะผมก็เนี่ยแหละวนเวียนอยู่กับร้านพี่แตนอยู่เรื่อยๆแหละเพราะวันนี้มาก็อยากทานห่อหมกเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้อันนี้ใส่อะไรใส่ไก่เนื้อเลยนะฮะเนี่ยเนื้อเป็นเนื้ออกค่ะเนื้ออกเลยเนาะค่ะดูใกล้ๆนิดมาถ่ายพี่ตูนก็ได้คุยกันด้วยพี่ตูนเปลี่ยนไมค์มาเน็บตรงเดี๋ยวมันไปถูกับทองแล้วเดี๋ยวทองติดไมค์ผมมาเปล่าหรอกมันจะมีเสียงแก๊กๆๆๆมันไปขูดไปครูดครับ
คือของพี่ตูนเนี่ยจะถามอาจารย์อะไรก็โทรมาถามที่พี่ตูนพี่แตนพูดไม่ค่อยเก่งที่อายอะเนาะคุณแม่ตอนนี้ความที่หลังคาเปิดนะผมมองภาพไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆอย่าว่านะถ้าเฟรมอะไรไม่ค่อยดีแดดส่องมาจากข้างหลังตอนนี้ภาพที่ดูหน้าจอของกล้องนี่มันไม่ค่อยชัดไก่ลวกก่อนก็ได้นะคะอันนี้เทคนิคป่ะเนี่ยลินตรงขอบเนี่ยมันเร็วใช่มันจะได้หอมได้หอมเอาละมาร้านพี่แตนคลิปนี้เปลี่ยนนางเอกฮะพี่พีจะเจอแต่พี่แตนนะตอนนี้มาเจอพี่ตูนบ้างซอสหอยค่ะซอสหอยเป็นพี่แตนยังไม่ค่อยเห็นหรอกแกปรุงอยู่ในไอ้นั่นอ่ะแกจะใส่แล้วก็โยนพี่ตูนจะมีการละเมียดละไมทำหน่อยแต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเนี่ยก็จะเปลี่ยนมือกันอยู่อย่างนี้แหละเนาะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้พี่ตูนมาผัดแล้วจะอร่อยเหมือนเดิมไหมก่อนหน้านี้ก็เหมือนเดิมฮะไม่เพราะว่ามาก็ถ่ายแต่พี่แตนไม่ได้ถ่ายพี่ตูนจริงๆพี่ตูนก็ทำอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ FC คุณแม่เยอะไงใช่ค่ะ FC แม่เยอะก็จะถ่ายแต่เวลาถ้าแม่ทำอ่ะเขาก็จะพูดไปด้วยบ่นไปด้วยว่าทำแล้วต้องอย่างนี้นะเอาอันนี้เอาน้ำปลาราดตรงขอบนะอะไรอย่างนี้ก็จะฟังสอนใช่ไหมค่ะสอนไปในตัวเดี๋ยวขอชิมก่อนให้ดูหน้าร้านก็คนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้4โมงกว่าแล้วนะคนเลิกงานมาก็ขายเยอะแล้วเติมน้ำตาลกับน้ำปลาอย่างละนิดผัดเยอะก็ต้องเยอะหน่อยเพิ่มความหอมน้ำตาลนิดเร่งไฟหน่อยเลยภาพอาจจะนี่นะเพื่อนๆแดดมันส่องหลังคาเปิดพายุมันมาภาพในกระทะอาจจะดังๆหน่อยอันนี้ลวกไว้ไหมใช่ไหมค่ะลวกไว้ค่ะถั่วฝักยาวเอ๊ะผัดยังไงไก่เยอะกว่าถั่วผัดแบบแม่สอนแม่สอนอย่างนี้เอ๊ะที่อื่นนี่เขาเรียกว่านับชิ้นไก่ได้นี่ถุงหนึ่งมีแต่ไก่หาถั่วยากเนี้ยมาผัดถั่วกินเปล่ากินผัดถั่วเปล่าลูกค้าหรือว่าถั่วแพงถั่วไม่แพงถั่วไม่แพงไก่กับแพงอ่ะแต่ที่นี่เขาให้อย่างเงี้ยเขาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยวันนี้มาเจอพี่ตูนบอกเอาแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปพี่ตูนบ้างละมี FC คอมเมนต์บอกว่าอาจารย์เรียกใครก็เรียกพี่หมดอ่ะเรียกแม่ก็เรียกพี่แตนเรียกลูกก็เรียกพี่ตูนเรียกพี่ตูนเรียกลูกตัวเองลูกผมอ่ะก็ยังเรียกพี่โด้เลยเสร็จนะขอบคุณครับขึ้นสู่เวทีมาดูกับข้าวกันกับข้าวก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับยืนอยู่นี่2ตูนนะชูตูนชายตูนหญิงกับข้าวบอกว่าทำลดลงหน่อยแต่ก็เดี๋ยวช่วยทางอินครับหน่อไม้ครับลูกค้ามาหยุดผัดก่อนมาช่วยตัดกับข้าวก่อนนี่ครับก
ามมาดูสนุกเนาะเห็นเขาตัดกับข้าวเยอะๆเยอะๆเนี่ยอย่างนี้เราก็ยังขายถุงเท่าไหร่พี่ตูน30อยู่เหมือนเดิมเนาะเราก็ยัง30อยู่เหมือนเดิมเนาะโดร้อนโดร้อนอาโดมายืนตรงนี้บรรยากาศขายของสนุกสนุกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อสั่งไปให้โดจะกินใช่ไหมเย็นนี้เนาะพี่โดรีเควสต์แล้วผมมีห่อหมกมีผัดวุ้นเส้นนะวันนี้เนาะไปครับเดี๋ยวเราเอาไปกินที่บ้านกันนะครับเขียนให้รู้ว่าเป็นไส้อะไรใช่ไหมฮะงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับมาดูพี่ตูนผัดไก่อะไรนะเขาเรียกไก่ผัดอะไรนะตัดพริกแกงถั่วแล้วก็ดูบรรยากาศการขายของนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับ FC ร้านพี่แตนก็อยู่เพชรเกษม41นะฮะปากซอยตลาดสินรวยดีตลาดอยู่ปากซอยเพชรเกษม41บางแคนะครับมอง CJ ก็ง่ายอ่ะมองหา CJ ตอนนี้มีห้าง CJ มาเปิดนะมีที่จอดรถ CJ อยู่ตรงนี้ดูครับถ้าชอบฝากถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดจัดได้ฮะขนาดท้ายให้รู้ด้วยผ่านด้วยหน่อยนะครับเจอกันที่ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย